นับแต่โบราณกาลมามี2เผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังและอำนาจ1คือแวมไพร์เจ้าแห่งลัตติการ1คือแวร์วูฟสัญชาตญาณแห่งสัตว์ร้ายไม่มีใครรู้ว่าจุดเริ่มต้นความขัดแย้งของ2เผ่าพันธุ์มาจากอะไรแต่ทว่าความบาดหมางนี้ถึงจะผ่านเป็นพันปีก็ยังคงอยู่แม้ว่าปัจจุบันจะมีสัญญาไม่ลุกล้ำกันก็ตามคุณมิเชลมองจิกกล้องอีกหน่อยครับหันมาอีกหน่อยนั่นแหละนั่นแหละโอเคสวยมากครับมุมนี้สวยมากเลย ฉันรู้ค่ะว่าตัวเองสวยอย่าเอาแต่มองนานจนลืมกดชัตเตอร์สิคะคุณตากล้องขอโทษด้วยนะครับคุณมิเชลมิเชลสาวสวยเจ้าของสายตาพิฆาตที่เพิ่งคว้ามงกุฎนางงามระดับโลกจนมีชื่อเสียงด้วยความสวยเซ็กซี่บาดใจโดยเฉพาะริมฝีปากอวบอิ่มหน้าจูบและส่วนสูงที่มากถึง182เซนติเมตรทำให้เธอมีเสน่ห์ทั้งกับเพศตรงข้ามและแม้แต่ผู้หญิงด้วยกันเองยังหลงตัวเองดูดิพี่มิเชลได้ถ่ายแบบปกแอลลี่ด้วยอ่ะปกติเขาไม่เชิญเซเลบมาถ่ายง่ายๆนะเฮ้ยคนอะไรทั้งสวยรวยเพอร์เฟกต์ครบเครื่องมากเลยอ่ะมิเชลเขาก็สวยดีอยู่นะแต่ว่าตัวเองอ่ะสวยที่สุดสำหรับเขาแล้วนะครับฉันละหมั่นไส้พวกแกสองคนจริงๆเลยอีพอชเยพิต้าคบกันตั้งแต่ตอนเรียนม.ปลายจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เลิกน้ำเน่ากันอีกอะแหมมาบ่นพวกฉันสองคนแต่เรียบร้อยสุดในกลุ่มอย่างแกก็แต่งงานคนแรกเลยนะคะไหนดูสิหุยวันนี้เพื่อนรักของฉันสวยที่สุดเลยอะเฮ้ยน่าเบื่อชะมัดเรามนุษย์ผู้ชายมากี่คนกี่คนก็ไม่เห็นจะลีลาดีสักคนหนึ่งอีกแล้วเหรอคะแกก็บอกแล้วว่าให้ลองหันมาเอากับเผ่าพันธุ์เดียวกันเองก็ไม่เชื่อแซบลืมกว่าเยอะถ้าหมายถึงน้องชายแกที่เคยมาเตาะฉันอะฉันไปลองหาแวมไพร์นอนด้วยน่าจะเร้าใจกว่านะฉันว่าเดี๋ยวฉันกลับคอนโดเลยดีกว่าดูเหมือนว่าห้องที่ฉันพักอยู่จะจัดใกล้ห้องจัดงานแต่งเสียงดังน่ารำคาญทางด้านงานแต่งที่จัดขึ้นในห้องจัดเลี้ยงด้านล่างโรงแรมวีนาหญิงสาวพนักงานบริษัทธรรมดาที่วันนี้กลายเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเพราะเธอกำลังจะแต่งงานกับกัฟลูกชายคนเดียวของประธานบริษัทที่ทำงานด้วยแต่พอใกล้ถึงเวลาที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะต้องขึ้นเวทีกลายเป็นว่าตอนนี้มีแค่วีนาที่ยืนรอพร้อมกับพ่อและเพื่อนสนิททั้งสองคนวีนาทำไมกัฟยังไม่ลงมาอีกล่ะลูกใกล้จะได้เวลาต้องขึ้นเวทีแล้วนะเห็นกลับบอกปวดท้องนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเนี่ยก็นานไปแล้วจริงๆนะคะหนูชักจะเป็นห่วงเขาแล้วอ่ะเดี๋ยวเรากับพี่ต้าไปตามให้ดีไหมเธอจะได้มีเวลาเตรียมตัวด้วยไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขึ้นไปเองดีกว่านายกับพี่ต้าเป็นพิธีกรชั่วคราวชวนแขกในงานคุยไปก่อนนะแต่เมื่อทันทีที่วีนาแตะคีย์การ์ดสำรองห้องพักของเจ้าบ่าวเธอก็เห็นภาพตรงหน้าคือกัฟกำลังกอดจูบอยู่กับเทียแฟนเก่าที่กัฟบอกกับเธอว่าเลิกกันไปนานหลายปีแล้วแถมดูเหมือนว่าในจังหวะก่อนที่วีนาจะก้าวไปในห้องสีหน้าของกัฟดูมีความสุขไปกับห้วงอารมณ์จากถ่านไฟเก่าอยู่ไม่น้อยเหมือนกันว่าวีนามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเลยนะคือว่าเทียเขาไอ้สารเลวเห็นกันตำตาขนาดนี้ยังจะแก้ตัวอีกเหรอไอ้ทุเรศแต่ผมรักคุณนะวีนาฟังผมก่อนได้ไหมฉันไม่มีทางแต่งงานกับไอ้ชั่วแบบคุณเด็ดขาดเชิญกลับไปกินของเก่าต่อให้พอใจเลยด้วยความช็อกกับภาพที่เห็นวีนาออกจากงานแต่งของตัวเองโดยไม่สนใจเสียงเรียกของเพื่อนกับพ่อไหนจะแขกที่ต่างพากันงงที่ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวหนีหายออกไปจากงานแบบดื้อแต่ทันทีที่วีนาวิ่งหนีลงไปถึงหน้าโรงแรมรถของมิเชลที่กำลังขับออกจากโรงแรมก็ขับสวนมาพอดีเฮ้ยเป็นบ้าอะไรมาวิ่งตัดหน้ารถฉันเนี่ยถ้าเกิดฉันเบรกไม่ทันรถชนเธอขึ้นมาจะว่ายังไงฉันขอโทษด้วยค่ะฉันรีบหนีออกมาก็เลยไม่ทันระวังวีนาอย่าเพิ่งไปเรากลับมาคุยกันก่อนคุณช่วยฉันด้วยขอฉันติดรถไปด้วยได้ไหมคะขอร้องล่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรมิเชลถึงได้ยอมให้เจ้าสาวคนสวยขึ้นรถมาด้วยจนได้สักพักด้วยสัญชาตญาณของแวร์วูฟทำให้มิเชลได้กลิ่นแวมไพร์ที่คุ้นเคยจากตัววีนา
เป็นกลิ่นตัวที่ทั้งหอมหวานนุ่มนวลในแบบฉบับของแวมไพร์เพศหญิงส่งกลิ่นยั่วแตะจมูกทำให้มิเชลเกือบเสียสมาธิในการขับรถขอบคุณมากค่ะที่ยอมให้ฉันติดรถมาด้วยจอดตรงป้ายรถเมล์ข้างหน้าก็ได้นะคะฉันลงตรงนั้นแหละถามจริงเธอจะนั่งรอรถเมล์ทั้งสภาพชุดเจ้าสาวเนี่ยนะสติยังดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยงั้นถ้าไม่เป็นการรบกวนคุณจนเกินไปช่วยไปส่งฉันที่โรงแรมแถวนี้ก็ได้ค่ะฉันยังไม่อยากกลับบ้านนะคะฮัลโหลแกไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกพิต้าบอกให้แขกกลับไปเลยนะจะไม่มีงานแต่งของฉันกับไอ้ชั่วนั่นเด็ดขาดเอาไว้ฉันกลับไปเคลียร์ต่อเองแค่นี้แหละเอาร้องไห้ขึ้นมาอีกพวกแวมไพร์นี่อ่อนแอซะจริงๆเงียบเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็หยุดกินได้แล้วเธอคงไม่อยากเมาแล้วนอนจมกองอ้วกหรอจริงไหมขอโทษด้วยละกันค่ะที่อ่อนแอไม่ได้เข้มแข็งเหมือนแวร์วูฟแบบคุณวันนี้ฉันจะดื่มสละโสดให้หลุดพ้นจากไอ้ผู้ชายชั่วนั้นได้คุณจะมานั่งดื่มเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมล่ะเฮ้ยห้ามไปก็เท่านั้นสินะกำลังคอแห้งพอดีงั้นขอนั่งดื่มด้วยคนละกันนะเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงดูเหมือนว่าทั้งวีนากับมิเชลต่างก็เมาได้ทีเพราะดื่มไปหลายขวดดูเหมือนว่าเพราะฤทธิ์น้ำเมาทำให้ต่างฝ่ายที่เป็นศัตรูกันและกันลืมตัวไปว่ากำลังอยู่ร่วมชายคาเดียวกันอยู่แถมจากความระแวงในตอนแรกก็ดันกลายเป็นการพูดคุยแบบเชิญชวนอีกฝ่ายก็ว่าฉันคุ้นหน้าคุณจากที่ไหนที่แท้ก็คุณมิเชลนางงามที่เยพิต้าเชียร์ตั้งแต่ตอนประกวดในบ้านนี้เองตัวจริงสวยกว่าที่เห็นในจอเยอะเลยนะคะจะว่าไปเจ้าสาวแวมไพร์แบบเธอกลิ่นตัวก็หอมดีนะคิดจะยั่วกันหรือเปล่าเนี่ยฮะก็ลองเข้ามาดมใกล้ๆสิคะยังไงเราก็ยังมีเวลาอยู่ด้วยกันทั้งคืนเลยนะเช้าวันต่อมามิเชลก็ตื่นมาแบบมึนหัวเพราะเพิ่งสั่งเมาก่อนจะพบว่าข้างเตียงนั้นมีชุดเจ้าสาวขนตาวางอยู่นั่นทำให้เธอเริ่มนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมาได้อีกทั้งตามแผ่นหลังเต็มไปด้วยรอยเล็บจิกข่วนไหนจะลำคอที่มีรอยกัดจากเขี้ยวของแวมไพร์ทิ้งไว้เป็นของฝากให้มิเชลแสบเล่นๆที่สำคัญอีกฝ่ายยังขโมยเสื้อผ้าของเธอใส่แล้วชิ่งหนีไปดื้อซะอีกฮิตตายสิปวดหัวจังเลยอ่ะแล้วยีนั่นหายไปไหนของเขาอย่าบอกนะว่าแอบหนีกลับไปแล้วโอ๊ยเจ็บจังนี่เราถูกยีนั่นกัดคอด้วยเหรอเนี่ยตอนนั้นเพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ยิ่งกระตุ้นอารมณ์ทางเพศที่สูงของเธอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอได้กลิ่นหอมของแวมไพร์จึงทำให้ยิ่งทนไม่ไหวมิเชลที่เป็นคนปลดชุดเจ้าสาวที่อยู่บนตัวของวีนากับมือก่อนเรื่องทุกอย่างจะจบลงบนเตียงความจริงนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มิเชลนอนกับผู้หญิงหรือแวมไพร์แต่รสสัมผัสที่หอมหวานที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไม่รู้กี่หนทำให้มิเชลนั่งเหม่อค้างอยู่แบบนั้นตลอดทั้งวันเพราะคิดถึงเจ้าของรอยเคี้ยวทนนั้นทางด้านของวีนาที่หนีกลับมาก่อนก็กลับมาจัดการปัญหาชีวิตให้เรียบร้อยเธอจำต้องย้ายที่ทำงานใหม่เพราะถ้าหากว่ายังอยู่บริษัทเดิมเธอก็ยังต้องเจอกับกัฟในที่ทำงานนั้นทุกวันแน่นอนว่าตอนนี้แม้แต่หน้าของผู้ชายที่หักหลังเธอก็ไม่อยากจะมองจริงๆแกไม่น่ารีบออกตั้งแต่วันนี้เลยคนที่ควรอายน่าจะเป็นไอ้กัฟมากกว่าแกเพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งกับขึ้นเงินเดือนแท้ๆน่าเสียดายไม่เป็นไรหรอกแกฉันเองก็อยากจะลาออกมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยงานที่ทำมันเครียดแล้วก็กดดันนะไม่เกี่ยวกับไอ้กัฟหรอกงานแฟชั่นดีไซเนอร์ที่แกฝากเราช่วยหาตอนนี้มันเต็มหมดทุกที่เลยอวีนาเอาแบบนี้แทนได้ไหมรุ่นพี่ที่เรารู้จักอยู่คนนึงน่ะเขาเพิ่งเปิดร้านเสื้อใหม่แกลองไปเป็นผู้ช่วยเขาก่อนเงินเดือนอาจจะน้อยหน่อยแต่ได้ประสบการณ์ดีๆแน่นอนกิจการห้องเสื้อแบรนด์จูเลียต้าแม้จะเพิ่งเปิดในไทยได้ไม่ถึงปีเพราะเจนี่นักเรียนแฟชั่นดีไซน์เพิ่งกลับมาจากเรียนต่อที่ฝรั่งเศสแต่เพราะฝีมือการออกแบบและการปักโดยเฉพาะฝีมือการออกแบบชุดราตรีที่ออกแบบได้ประณีตบรรจงทำให้ห้องเสื้อจูเลียต้ามักจะมีเซเลบริตี้ดารานักแสดงแวะเวียนจองคิวให้เจนนี่สร้างสรรค์ชุดใส่ออกงานให้ไม่ขาดสายน้องวีนาจ๊ะเดี๋ยวเจ๊จะออกไปคุยธุระสำคัญข้างนอกหน่อยนะอาจจะเข้ามาอีกทีก็ดึกเลยอ่ะ
ถ้าน้องนางงามที่นัดไว้เขามารอแล้วก็พาเขาไปลองชุดฟิตติ้งได้เลยนะได้เลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้นะหนูดูแลให้เองอ๋อแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าไปขัดใจเขานะแล้วก็ดูแลน้องนางงามคนนี้ให้ดีๆหน่อยล่ะเพราะก็เป็นนางงามคนแรกที่ทำให้ห้องเสื้อจูลิต้ามีชื่อเสียงขึ้นมาข้ามคืนเชียวนะแต่แล้วนางงามที่มาลองชุดตามคิวนัดที่วีนาต้องคอยดูแลแทนเจนี่คือตัวของมิเชลที่มาลองชุดเพื่อใส่เตรียมอำลาตำแหน่งนั่นเองถึงต่างฝ่ายต่างมีอะไรเก็บไว้ในใจแต่ก็พูดอะไรออกมามากไม่ได้เพราะมิเชลพาควีนเพื่อนสนิทที่พ่วงตำแหน่งผู้จัดการส่วนตัวมาด้วยนี่เธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะไรของแกเนี่ยฮะมิเชลเมื่อกี้ฉันเพิ่งบอกแกไปเองไม่ใช่หรอว่าพี่เจนี่เขาไม่อยู่เหลือแค่น้องวีนาผู้ช่วยเจ๊แกที่จะมาช่วยแกแต่งตัวแทนเนี่ยอ๋อจริงด้วยสินะถ้าอย่างนั้นพาฉันไปห้องแต่งตัวทีสิเราจะได้พูดคุยทำความรู้จักให้มากขึ้นบรรยากาศในห้องฟิตติ้งชุดราตรีที่เหลือแต่สองสาวตอนนี้เงียบกริบวีนาช่วยมิเชลแต่งตัวไปแบบเงียบๆจนกระทั่งเรียบร้อยแล้วค่ะคุณมิเชลเชิญด้านนี้ดีกว่านะคะช่างภาพมารออยู่แล้วเดี๋ยวสิเรื่องคืนนั้นน่ะฉันไม่ได้ตั้งใจนะฉันรู้ค่ะคุณมิเชลจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องนั้นก็ได้แกล้งทำเป็นลืมไปเถอะค่ะเรื่องของเรามันก็เป็นแค่วันไนท์สแตนเข้าใจละว่าทำไมพักนี้แกไม่ยอมไปต่อกับผู้ชายคนอื่นเลยอะชอบน้องวีนาเขาหรอพูดบ้าอะไรของแกแม่นั่นเป็นแวมไพร์นะจะเกลียดมากนะสิไม่ว่าหึยผู้ร้ายปากแข็งฉันเป็นเพื่อนแกมาตั้งกี่ปีทำไมจะไม่รู้ว่าแกจริงจังกับน้องเขาว่าลองจีบก่อนดีปือเท่านั้นที่ครองโลกนะคะสุดท้ายพอถูกเพื่อนสนิทขยันขยอมากๆเข้าได้ทำให้มิเชลลองเปิดใจกับวีนาดูสักตั้งแต่เพราะกับคนก่อนที่ผ่านมาเธอแค่เล่นสนุกและไม่เคยชอบใครแบบจริงจังมาก่อนจึงทำให้ทำตัวไม่ค่อยถูกทำให้ทั้งคำพูดวิธีการจีบของมิเชลจึงค่อนข้างตรงไปตรงมาเช่นมาดักรอเพื่อเอาขนมกับดอกไม้มาให้ทุกวันแรกวีนาก็เขินปนหวั่นไหวเล็กน้อยแต่พอเป็นแบบนี้ทุกวันเธอก็ต้องเริ่มเบรกให้มิเชลหยุดฉันบอกแล้วไงคะว่าให้พอตอนนี้บ้านฉันมีแต่ดอกไม้คุณกองเต็มไปหมดแล้วอะขนมก็กินไม่ทันจะต้องให้เพื่อนเอาไปกินแล้วเนี่ยนี่พรุ่งนี้ฉันต้องขึ้นเวทีอำลาตำแหน่งฉันให้ตั๋วเธอเข้าไปในงานได้2ใบแบบฟรีๆมาให้ได้ล่ะแล้วคุณจะให้บัตรฟรีทำไมล่ะคะยังไงฉันก็ต้องตามเจ๊เจนี่เข้าไปช่วยแต่งตัวให้คุณอยู่แล้วถึงจะงงนิดหน่อยแต่ก็ไม่เข้าใจเอามากๆวีนาก็ได้ตั๋วฟรีเข้างานจากมิเชลอยู่ดีเธอจึงเอาตั๋วนั้นให้พีต้ากับพอชให้เข้างานไปแทนซึ่งพีต้าก็ดีใจมากเพราะปกติตั๋ว VIP ที่ได้เห็นนางงามเดินแบบชัดๆราคาก็เฉียดหลักหมื่นเข้าไปแล้วดีจังเลยอะไม่คิดเลยว่าจะได้มาดูพี่มิเชลอำลามองแบบระยะประชิดขนาดนี้ขอบคุณนะแกที่เอาตั๋วมาให้อะมาขอบคุณอะไรฉันเล่าแกไปขอบคุณคุณมิเชลนู่นอยู่ๆก็ให้ตั๋วมาทั้งที่ฉันต้องมาทำงานอยู่แล้วอะนั่นสิแล้วทำไมเขาถึงยอมให้ตั๋วฟรีแกมาตั้ง2ใบเลยล่ะไม่รู้สิเพราะแกเข้างานก่อนเลยถึงเวลาเอาชุดไปให้คุณมิเชลเขาเปลี่ยนละวีนานั่นวีนาใช่ไหมอย่าเพิ่งเดินหนีกันแบบนี้สิแต่ระหว่างที่วีนากำลังเดินอ้อมไปด้านหลังเวทีเพื่อเลี่ยงคนเยอะนั่นเองก็ได้เจอกับคนที่คิดว่าชาตินี้จะไม่ได้เจอกันอีกอย่างกลับที่มาพร้อมกับเทียนางงามที่ประกวดปีเดียวกันกับมิเชลแต่ได้รองอันดับ2กัฟรอจังหวะที่เทียเข้าหลังเวทีไปทำงานพิธีกรก่อนที่จะสบโอกาสเข้ามาทักหวังจะของ้อวีนาคืนดีโทษทีที่แกเรียกแล้วไม่ได้ยินไม่ใช่พนักงานคนเยอะหรอกนะแต่ฉันนึกว่าแกตายไปตั้งนานตั้งแต่วันที่นอกใจฉันละฟังกันก่อนได้ไหมผมรู้ตัวดีว่าผมนอกใจผู้หญิงดีๆแบบคุณเรากลับมาคบกันเถอะนะถ้าคุณตกลงผมจะบอกเลิกเทียทันทีเราจะได้กลับมาแต่งงานกันคงจะไม่ได้เพราะตอนนี้วีนาเป็นแฟนของฉันเอามือสกปรกของคุณออกไปจากแฟนฉันด้วยแต่ตอนนั้นเองมิเชลที่ทนฟังอยู่นานแล้วก็หมดความอดทนถึงได้ดึงตัววีนาเข้ามากอดเพื่อประกาศความเป็นเจ้าของทันที
่ใช่แค่กอดเปล่ายิ่งจุกวินาต่อหน้ากราฟิกด้วยโดยลืมไปว่าแถวนั้นมีนักข่าวมากมายที่รอสัมภาษณ์ทำสกู๊ปกับมิเชลอยู่จึงได้พากันลัวชัตเตอร์ถ่ายภาพเด็ดก่อนมันจะถูกแพร่ในโลกโซเชียลภายในเวลาไม่ถึง1นาทีแน่นอนว่าพอภาพนั้นหลุดออกไปมันได้สร้างความไม่พอใจให้กับครอบครัวทั้งสองเป็นอย่างมากเพราะถึงแม้ทั้งแวร์วูฟกับแวมไพร์จะยุติความขัดแย้งกันมานานแล้วแต่ครอบครัวของมิเชลก็ยังถือคติไม่ชอบผูกมิตรกับแวมไพร์มาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นยิ่งพอรู้ว่ามิเชลกำลังมีความสัมพันธ์กับศัตรูก็ยิ่งโกรธเป็นฟืนเป็นไฟและสั่งห้ามไม่ให้เธอไปวุ่นวายกับวีนาเป็นอันขาดฉันผิดหวังในตัวแกมากเลยมิเชลที่ผ่านมาฉันคงจะปล่อยปากละเลยมากเกินไปจนแกไปยุ่งกับพวกแวมไพร์มันก็รู้ตัวเองเหมือนกันนี่คะว่าตัวเองปล่อยปากละเลยงั้นไอ้ข่าวที่ออกมาดังว่อนเน็ตหนูก็คงไม่ต้องแคร์อะไรมากเพราะยังไงซะคุณก็ต้องตามแก้เพื่อรักษาหน้าให้อยู่ดีพอกันทีหุ้นธุรกิจของตระกูลทั้งหมด 50% แกอย่าได้หวังเลยว่าฉันจะยอมยกให้แกแล้วจากนี้แกจะไปเหลวแหลกที่ไหนก็ไปออกไปได้แล้วคืนนั้นหลังทะเลาะกับคนเป็นพ่อมิเชลก็ยอมทิ้งทุกอย่างและขับรถตรงไปยังห้องเสื้อจูเลียต้าทันทีเพื่อหวังปรับความเข้าใจกับวีนาแต่เมื่อไปถึงก็พบแต่เจนนี่พอชกับพีตาที่มิเชลจำได้ลางๆว่าเป็นเพื่อนสนิทของวีนาน้องวีนาลาพักร้อนนะคะน้องมิเชลช่วงนี้คนจองคิวตัดชุดเยอะๆเจก็เลยให้พีตากับพอชมาช่วยงานพาร์ทไทม์ไปก่อนแล้ววีนาไปไหนฉันมีเรื่องต้องคุยด้วยรีบบอกมาเถอะค่ะมิเชลอ่ะมันรู้สึกผิดจริงๆไม่อย่างนั้นมันไม่ยอมทิ้งงานถ่ายแบบทิ้งทั้งหุ้นบริษัทมาเพื่อตามง้อน้องวีนาหรอกค่ะพอลบเราไม่ไหวพีตาจึงอาสาขับรถนำทางมิเชลกับฟีนไปเองเพราะแววตาของมิเชลนั้นดูจริงจังเหมือนกับรู้สึกผิดแต่ทันทีที่วีนาเห็นหน้ามิเชลเธอก็ไม่พร้อมที่จะมองหน้าอีกฝ่ายส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาพที่หลุดทำให้วีนาถูกครอบครัวต่อว่าอย่างหนักถึงขั้นจะบังคับให้วีนาไปดูตัวกับครอบครัวแวมไพร์บ้านอื่นตัดปัญหาเธอจึงต้องหลบมาพักผ่อนบ้านริมทะเลซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวของพีตาชั่วคราวถ้าเธอโกรธเรื่องวันนั้นฉันยอมรับว่าฉันหวงเธอจริงๆจนเผลอทำไปแบบนั้นจะให้ชดใช้ยังไงเธอก็บอกมาได้เลยคุณกลับไปก่อนเถอะค่ะคุณมิเชลตอนนี้ฉันไม่พร้อมเจอหน้าคุณจริงๆไม่มีทางฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าเราจะได้คุยกันดีๆโอ๊ยทำไมอยู่ๆถึงรู้สึกเจ็บไปหมดเลยหมดแรงทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยนะคุณบังคับให้ฉันต้องทำแบบนี้เองนะจู่ๆมิเชลก็รู้สึกเจ็บชาไปตั้งแต่ช่วงลำคอจนถึงหน้าอกด้านซ้ายวีนากลับคืนร่างเป็นแวมไพร์สาวสวยคนละลุคกับร่างคนถึงจะดูไม่สู้คนแต่วีนาก็ตอบโต้ในแบบของเธอเองเช่นเดียวกันครอบครัวแวมไพร์ของวีนาเป็นตระกูลแวมไพร์ต้องคำสาปไม่ว่ามนุษย์หรือแวร์วูฟที่ถูกฝากลอยเคี้ยวเอาไว้ก็จะถูกพลังพิเศษควบคุมให้เจ็บปวดหายใจไม่ออกแล้วก็ค่อยๆตายไปช้าๆอย่างทรมานซึ่งในคืนที่ทั้งสองมีความสัมพันธ์กันเป็นครั้งแรกถึงตอนนั้นวีนาจะเมาจนเกือบไม่ได้สติแต่ด้วยสัญชาตญาณของแวมไพร์ทำให้วีนาเผลอตัวกัดสร้างรอยเขี้ยวไว้บนลำคอของมิเชลที่เป็นแวร์วูฟเผื่อเกิดอันตรายขึ้นภายหลังอย่างน้อยคำสาปที่มากับสายเลือดก็ช่วยทำให้วีนาปลอดภัยจากแวร์วูฟได้หลายชั่วโมงต่อมามิเชลสลบไปนานเพราะทนความเจ็บไม่ไหวก่อนที่จะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าความเจ็บที่เหมือนถูกดูดวิญญาณก่อนหน้าหายไปหมดแล้วแถมตอนนี้วีนาก็ยอมสงบศึกนั่งเช็ดตัวให้มิเชลอย่างนุ่มนวลถ้าลุกไหวแล้วก็ไปแปรงฟันล้างหน้าสักหน่อยเถอะฉันทำข้าวต้มรอไว้แล้วจะได้กินยาเดี๋ยวสิขอโทษนะที่ฉันทำไปตอนนั้นก็เพราะคุณชอบฉันน่ะเหรอคะคุณควีนกับยายพิต้าบอกฉันหมดแล้วแหละแต่ถ้าเป็นเพราะฉันทำให้คุณมีปัญหากับครอบครัวเราก็อย่าเพิ่งมาเจอกันแล้วกันกลับไปเคลียร์ปัญหาของตัวเองก่อนดีกว่านะก็ได้ถ้าเธออยากให้ฉันทำฉันก็จะทำแต่พอจัดการปัญหาเสร็จแล้วถ้าฉันจะขอโอกาสจีบเธออีกครั้งได้ไหมแล้วใครห้ามคุณล่ะคะแต่แบบที่ผ่านมาเนี่ยฉันไม่เอาแล้วนะ
ไม่งั้นไม่ยอมให้จีบจริงๆด้วยนี่ก็ผ่านไป2ปีแล้วหลังจากที่มิเชลกับวีนาปรับความเข้าใจตรงกันมิเชลก็ตัดสินใจพิสูจน์ฝีมือตัวเองด้วยการกลับมาบริหารธุรกิจของตระกูลในความที่มีคอนเน็กชันมากมายทำให้ไม่นานธุรกิจเป็นที่รู้จักระดับโลกส่วนวีนาก็ยังคงเป็นผู้ช่วยคนเก่งประจำห้องเสื้อจูเลตต้าเหมือนเดิมและวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกครั้งของเธอกับคนสำคัญที่เธอเพิ่งตกลงคบหาดูใจและคนนั้นก็เพิ่งขอเธอแต่งงานเมื่อ2เดือนก่อนตายแล้วได้เห็นแกใส่ชุดกับห้องเสื้อเจแล้วแบบนี้สวยปังปังเวอร์รู้เงี้ยนะเจจับเป็นนางแบบเดินชุดฟินาเล่ไปตั้งนานแล้วนะคะเนี่ยไม่เอาหรอกค่ะสำหรับหนูอยากเก็บชุดเจ้าสาวไปใส่วันสำคัญมากกว่าวันแรกที่เจอกันตอนที่เธอใส่ชุดเจ้าสาวก็ว่าสวยแล้วพอมาเห็นเธอใส่ชุดเจ้าสาวอีกครั้งแถมเป็นงานแต่งของเราอีกมันตื่นเต้นไปหมดเลยล่ะคุณมิเชลก็เป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดในสายตาของฉันเลยนะคะในที่สุดมิเชลกับวีนาก็ได้เปิดใจขอให้ครอบครัวยอมรับความรักของทั้งคู่หลังจากต่างฝ่ายต่างก็พยายามต่อสู้แบบของตัวเองมานานในที่สุดก็เป็นอีกครั้งที่กำแพงความบาดหมายระหว่างแวร์วูฟกับแวมไพร์พังทลายลงด้วยอนุภาพที่เรียกว่าความรัก